ไปดูอีกหนึ่งกรณีคุณผู้ชมอันนี้ก็เป็นเรื่องของมิจฉาชีพเรื่องของโจรเหมือนกันช่วงนี้เนี่ยมันมีธุรกิจหนึ่งที่หลายคนนิยมทำนะก็คือเปิดร้านซักรีดแบบเป็นตู้ซักผ้าหยอดเรียงนะก็คือเราก็ลงทุนทีเดียวเปิดทิ้งไว้เลยแล้วก็เปิดย4ิบสี่ชั่วโมงคนก็เข้ามาปรากฏว่าที่จังหวัดนครราชสีมาเนี่ยมันมีโจรแสบไปงัด ตู้ซักผ้าหยอกเต๋อนันนี้อยู่ข้างในหอพักเพื่อจะเอาเงินแต่ปรากฏว่าเจ้าของพักเนี่ยเขาเห็นภาพจากกล้องวงจรปิดเขาก็เลยรีบบึ่งกลับมาคนร้ายตกกระจายปรากฏว่าเงินเนี่ยได้ไปเท่าไหร่ก็ไม่รู้แต่ไม่น่าจะเยอะเท่า,ทามอไซค์หนึ่งคันนะาาเลือก <ไว S 1> ที่จะทิ้งมอเตอร์ไซค์แล้วรีบหนีไปอะเออประหลาดดีไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดนี้ก่อนนะครับคือในกล้องวงจรปิดเนี่ยจะเห็นเนี่ยเป็นชายปริศนาคนนี้นี่สวมหมวกแล้วก็มีกระเป๋าสะพายนะ มาที่หอพักแห่งหนึ่งในช่วงกลางดึกอันนี้กลางดึกเมื่อเมื่อคือนนี้เองคุณผู้ชมดึกคืนของวันที่29ห้าทุ่มเมื่อคือนเนี่ยนี่แล้วก็มีลักษณะท่าทีรับรับล่อแล้วก็ไปที่ตรงนั้นมันจะเป็นตู้กดน้ําอยู่อันที่อยู่ริมทางทาง้ายเอ่อทางขอบบนจอถัดมาพวกที่เล็กๆลงมาพวกนั้นคือเครื่องซักผ้าใช่ไหมก็พุ่งตรงไปที่บรรดาคเครื่องซักผ้าแล้วปรากฏว่าเจ้าของหอพักกลับมาจังหวะ ช่วงตรงเมื่อกี้พอดีโดยที่พอดีในกล้องเนี่ยจะไม่เห็นตรงที่เจ้าของหอมานะผู้ชายคนนี้ตกใจมากวิ่งหนีไปด้านหลังหอพักแล้วกระโดดกำแพงหนีไปเลยครับคือทิ้งมอเตอร์ไซค์ของตัวเองเงินเนี่ยไม่รู้ตกลงได้ไปเท่าไหร่หรือได้ไปหรือ,อยังก็ยังไม่รู้นะแต่มันส่วนใหญ่มันเป็นเหรียญนนะ่ะม,มันไม่น่าจะเท่ากับมูลค่ามอเตอร์ไซค์นะแต่อารมณ์ตกใจนี่ทิ้งมอเตอร์ไซค์นะก็เลยเป็นหลักฐานเลยครับ ผู้สื่อข่าวเนี่ยไปที่หอพักอันนี้ชื่อหอพักอินทิราเพลสอยู่ที่ตำบลลาดบัวขาวอำเภอสีคิ้วนครราชสีมาเนี่ยนะพูดคุยกับเจ้าของหอพักชื่อคุณอินทิราอินสุขคุณอินทิราบอกว่าอย่างนี้ครับโจรแสบรายนี้เนี่ยวิ่งหนีไปแล้วทิ้งทั้งกระเป๋าทิ้งทั้งรถจักรยานยนต์ฮอนด้าคลิกสีน้ำเงินซึ่งจอดอยู่ห่างจากหอพักไป100เมตรฮะคือกระโดดกำแพงหนีไปแล้วเนี่ยไม่ได้วิ่งไปที่มอไซค์ของตัวเองแล้วก็ขับหนีนะไปไหนก็ไม่รู้ คือตกใจมากหรือยังไงก็ไม่ทราบนะครับทีนี้เจ้าของพักเขาแจ้งความตํารวจไปแล้วตอนนี้ตํารวจตรวจสอบอยู่ว่ารถคันนี้มันเป็นของใครซึ่งเจ้าของบอกว่าที่อยู่ที่เขากลับมาเจอจังๆเนี่ยไม่ใช่บังเอิญนะแต่ว่าตัวเจ้าของคุณอินทิราก,กับลูกชายเนี่ยทำงานอยู่ที่ปั๊มน้มํามันนะและเดี๋ยวนี้คือกล้องวงจรปิดเนี่ยเราสามารถดูผ่านโทรศัพท์มือถือได้ลูกชายก็เปิดกล้องวงจรปิดดูเห็นว่าเอา้าวมันมีขโมยขจรเข้ามาที่หอพักที่ เป็นกิจการของเขาก็เลยรีบขับรถกลับมาดูก็เห็นจังหวะที่โจรน่อยู่พอดีพอโจนเห็นปุ๊บตกใจวิ่งหนีไปเลยนะครับเจ้าของหอ,อก็บอกว่าโจนแสบเนี่ยวิ่งหนีไปแล้วนอกจากทิ้งมอเตอร์ไซค์ไว้ทิ้งกระเป๋าไว้ด้วยฮนะเป็นกระเป๋าสะพายข้างพอเปิดเข้าไปดูก็ตกใจไม่ใช่เงินนะแต่เป็นอาวุธคุณผู้ชมมีปืนบีบีกันหนึ่งกระบอกเมื่อวานนี้เราก็รายงานข่าวไปนะมีการก่อเหตุฆาตรกรรมที่เอาปืนบีบีการไปดัดแปลง บิ๊กโจก็บอกว่าเดี๋ยวจะต้องแก้กฎหมายเรื่องปืนบีบีการเนี่ยจะต้องเป็นต้องมีการขออนุญาตอะไรเหมือนกับอาวุธปืนจริงในกระเป๋าของคนร้ายคนนี้มีบีบีการหนึ่งกระบอกมีกันไกลแล้วมีอุปกรณ์สาหรับการงัดแงะ,งะ,งะด้วยนะครับแต่ปรากฏว่าพอไปตรวจสอบมาแล้วที่ร้านเขาเนี่ยมันไม่มีอะไรเสียหายนะแต่ก็อยากให้ตํารวจจับตัวให้ได้และฝากบอกพี่น้องประชาชนให้ระมัดระวังหน่อยช่วงนี้ขโมยขจรเยอะเหลือเกินลองฟังเสียงคุณอิทธิราดูครับ พอดีลูกชายเขาขายของอยู่พอว่างเขาก็เปิดกล้องดูพอเปิดกล้องดูตอนนี้ไปเห็นว่ามันปีนปีนเสาตัวตัวนู้นเนี่ยแล้วก็หงายกล้องขึ้นครับเราก็คว้ารถิกอับมาเลยสองคนแม่ลูกครับมาถึงมันก็ไปซุกอยู่ตู้ซักผ้าคตู้นู้นเนี่ยพอเปิดไปปุ๊บมันก็วิ่งเข้าไปข้างหลังเลยหลบหนีเลยเอไล่เอาไปใช้ไล่ไล่ไปไม่ทันไม่ทันครับเราไม่รู้ด้วยมันมีปีนมือนมีอะไรแล้วขโมยใส่รองเท้ามาไหมไม่ใส่ไม่ใส่เลยอืหลังจากนั้นเราไปเจอ รถตรงไหนก็เรียกเอพวกห้องแถวออกมาเป็นเพื่อนแต่เก้าคนผู้ชายก็พากันไล่ตามไปนุนบอกว่าพรกรนเข้าป่าครับเข้าป่าก็ไปเจอมอไซค์อืมเป็นรถรุ่นอหไรคลิปสีน้ำเงิน๋อครับมาจอดทิ้งไว้เนาะใช่๋อครับเรามีอะไรของเราเสียหายบ้างไหมตอนนี้ก็ไม่มีมีแค่เอคุณจจเอตู้เครื่องสักผ้าใช่ดไม่ได้